สวัสดีครับวันนี้ตะลันทีวีเราพาคุณมาถึงคิริทัปปุนะครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี่คือป๊อตเพนชั่นนะครับเป็นที่พักของเราค่ำคืนนี้ครับและด้านหลังของผมนั่นก็คือคิริทัปปุนะฮะนี่คือฐานที่ท่องเที่ยวของเมืองฮามานากะนะครับตามไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคิริทัปปุเวทแลนด์นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งอยู่ในเมืองฮามานากะทาวนะฮะของฮอกไกโดทางตะวันออกของเกาะเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับนี่คือคิริทัปปุครับแล้วก็ด้านหลังที่เห็นนั่นก็คือบอสนะฮะที่พักของเราวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะไปเล่นเล่นในคิริทัปปุนะครับคิริทัปปุนี่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะฮอกไกโดเลยนะครับอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติชิเลโตโกะนาคาชิเบสึนะฮะแล้วก็ของคุชิโร่อยู่ใกล้ๆกันเลยในโซนเดียวกันนะครับวิธีการไปเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคือไปทางสนามบินคุชิโร่นะครับแล้วก็เดินทางต่อรถยนต์ไปอีกประมาณ100กิโลเมตรหรือว่าลงที่สนามบินนาคาชิเบสึแอร์พอร์ตนะครับที่เนมูโร่นะฮะก็ห่างอยู่ประมาณ80กิโลนะครับก็ไปถึงแล้วก็ทางคิริทัปปุก็จะไปรับนะฮะอีกแบบหนึ่งก็คือไปทางรถโดยสารไฟฟ้า JR นะครับก็ไปถึงที่คานายสเตชันนะครับของ JR เนมูโร่แล้วก็จากตรงนั้น10นาทีก็มาถึงที่คิริทัปปุแล้วครับถึงที่คิริทัปปุนะครับก็จะเจอทั้งที่พักแล้วก็อินฟอร์เมชันเลยนะครับตั้งอยู่ติดกันเลยนะฮะมีรายละเอียดข้อมูลดูนกเดินทางท่องเที่ยวรายละเอียดทุกอย่างอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลจากจุดนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเดินเซอร์เวย์คิริทัปปุกันครับทั้งนี้ในหน้าหนาวและหน้าร้อนเนี่ยบรรยากาศต่างกันครับหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะฮะใครที่สนใจมาจริงๆนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือดูจากหมายเลขข้างล่างนี้นะครับติดต่อจากที่นี่ได้เลยโดยตรงครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณอิวามัตสึซังไคโนซังอุริตะซังและชิเกียวซังสำหรับทริปนี้มากๆครับใจนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องขอขอบคุณไทโซซังนะครับและเจแปนิสกูเม่แบงคอกนะครับที่ทำให้เกิดทริปนี้ขึ้นมาและเราได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนชาวไทยได้ติดตามชมและลองทดลองไปเที่ยวกันครับท้ายนี้เราขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับตลอดทีวีอินเจแปนนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันครับ